สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์มอยช่องของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํา7เคล็ดลับรักษาไตเสื่อมให้กลับมาเป็นปกตินะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโรคไตเสื่อมหรือว่าไตวายนะครับเป็นโรคที่พบได้บ่อยครับซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับเกิดจากพฤติกรรมของเราครับการที่เรามีพฤติกรรมที่ผิดสุขลักษณะนะครับก็จะส่งผลทําให้ไตของเราวายไตของเราเสื่อม ได้หากเราไม่รีบแก้ไขนะครับก็จะทําให้ไตของเราเสื่อมเรื้อรังครับแล้วก็อาจจะต้องฟอกไตในอนาคตได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นครับในคลิปนี้ครับหมอหมีเลยจะมาแนะนำครับเคล็ดลับดีๆนะครับที่จะช่วยรักษาไตของคุณนะครับที่เสื่อมเนี่ยให้กลับมาเป็นปกติครับสำคัญมากๆเลยนะครับอยากให้ฟังให้จบนะครับทั้ง7ข้อแล้วนําไปปฏิบัติครับรับรองเลยครับว่าไตของคุณจะแข็งแรงมากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่าให้ดเคล็ดลับนี้มีอะไรกันบ้างครับ ข้อที่1หลีกเลี่ยงอาหารลดจัดนะครับข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับหากเราบร,โริโภคอาหารลดจัดครับไม่ว่าจะเป็นหวานจัดหรือว่าเค็มจัดนะครับเป็นเวลานาน,านๆหรือว่าในปริมาณที่มากเนี่ยครับก,ก็จะส่งผลทําให้ไตาวายไตยเสื่อมได้นะครับอย่างเช่นพวกของหวานต่างๆขนมหวานน้าหวานเนี่ยครับหากเรารับประทานเข้าไปมากๆก็จะทําให้น้ําตาลในเลือดของเราสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานด้วยแล้วเนี่ยถ้าบร,โริโภคของหวานเยอะๆน้ําตาลในเลือดสูงเยอะๆเนี่ยครับก็จะทําให้ไตเสื่อมได้เร็ว มากๆเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับพวกของเค็มจัดต่างๆก็เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารแปรรูปนะครับเช่นเนื้อตากแห้งนะครับเนื้อสวรค์นะครับผักดองอะไรต่างๆรวมถึงบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับที่มีเกลือโซเดียมเยอะๆหากเราบริโภคเข้าไปเยอะๆแล้วนะครับก็จะทําให้เกลือเนี่ยครับเข้าสู่ร่างกายของเราเยอะทําให้ความดันโลหิตของเราสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆครับเป็นสาเหตุทําให้ไตของเราวายไตของเราเสื่อมได้เลยทีเดียวครับดังนั้นแนะนําเลยครับว่าควรที่จะหลีกเลี่ยงพวกอาหารรสจัดนะครับพวก หวานจัดเค็มจัดนะครับให้เราลดลงครับก็จะช่วยให้ไตที่เสื่อมนะครับดีขึ้นมาได้ครับ ข้อที่2ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับข้อนี้ก็สําคัญเช่นกันนะครับมีงานวิจัยพบว่าการที่เราออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับจะช่วยให้ชะลอนะครับไม่ให้ไตเสื่อมหรือว่าไตวายได้นะครับดังนั้นแนะนำครับใครที่ไม่ค่อยออกกําลังกายนะครับหันมาออกกําลังกายกันเลยครับไม่ต้องมากนะครับในแต่ละวันเนี่ยครับออกแค่ประมาณ30นาทีก็พอนะครับแล้วก็ใน1อาทิตย์เนี่ยออกแค่เพียงแค่5วันก็เพียงพอแล้วนะครับก็จะช่วยให้ร่างกายของคุณเนี่ยนะครับแข็งแรงนะครับลดความดันโล หดก็ได้นะครับลดคอเลสเตอรอลในเลือดก,ก็ได้ลดน้ําตาลในเลือดก,ก็ได้แล้วก็ช่วยบํารุงไตนะครับ ทำให้ไตที่เสื่อมอยู่เนี่ยกลับมาเป็นปกติได้ด้วยครับข้อที่3หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงนะครับอาหารไขมันสูงต่างๆครับหากเราบริโภคในปริมาณที่มากนะครับติดต่อกันเป็นเวลานานๆครับพวกไขมันคอเลสเตอรอลต่างๆนะครับก็จะไปสะสมในเส้นเลือดนะครับทาให้เส้นเลือดของเราเนี่ยตีบแคบลงเรื่อยๆความดันในเลือดของเราก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะส่งผลทําให้ไตของเราเสื่อมได้เร็วนั่นเองครับดังนั้นนะครับแนะนําเลยครับว่าพวกอาหารมันๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นของทอดนะครับเน เนื้อสัตว์ติดมันนะครับเช่นพวกขาหมูขากีต่างๆนะครับหมูกรอบนะครับหนังไก่ต่างๆแบบนี้คอเลสเตอรอลสูงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนะนําให้หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงต่างๆนะครับก็จะช่วยให้ไตของคุณเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นครับข้อที่4งดสูบบุหรี่งดดื่มสุรานะครับข้อนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับหากเราควบคุมอาหารก็แล้วนะครับออกกําลังกายสม่ําเสมอก็แล้วแต่เรายังดื่มสุราอยู่นะครับยังสูบบุหรี่อยู่นะครับ ไตของเราก็ยังเสื่อมอยู่นั่นเองครับดังนั้นนะครับแนะนําเลยครับว่าใครที่กําลังสูบบุหรี่จัดๆนะครับหรือว่าดื่มเหล้าดื่มเบียร์นะครับดื่มวายทุกวันแบบนี้อันนี้ไม่ดีนะครับจะส่งผลต่อไตโดยตรงเลยนะครับอาจทําให้ไตวายแล้วก็ไตเสื่อมได้เร็วมากๆเลยทีเดียวครับดังนั้นแนะนําครับควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับก็จะทําให้ไตของคุณแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ไตที่เสื่อมอยู่ก็จะกลับมาเป็นปกติได้ครับ ข้อที่5พักผ่อนให้เพียงพอนะครับการที่เรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับจะส่งผลทําให้ร่างกายของเราเนี่ยซุดโทมนะครับไม่สดใสนะครับระบบต่างๆในร่างกายของเราก็จะล้วนไปหมดนะครับโอกาสที่จะทําให้ไตของเราเสื่อมได้ดังนั้นแนะนำครับว่าควรที่จะนอนหลับพักผ่อนให้มากขึ้นนะครับการที่เรานอนหลับสนิทพักผ่อนให้เพียงพอร่างกายของเราก็จะได้พักนะครับได้ซ่อมแซมได้ฟื้นฟูส่วนที่สึกหรอต่างๆนะครับก็จะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นไตที่เสื่อมอยู่นะครับ ก็จะกลับมาเป็นปกติได้นะครับแนะนําเลยครับควรนอนหลับพักผ่อนนอนหลับให้สนิทนะครับในแต่ละวันควรได้อย่างน้อยเนี่ย8ชั่วโมงขึ้นไปนะครับก็จะส่งผลทําให้ร่างกายของคุณแข็งแรงไตของคุณก็จะแข็งแรงด้วยครับข้อที่6ไม่ซื้อยามารับประทานเองนะครับข้อนี้เป็นสาเหตุส่วนใหญ่เลยนะครับที่ทําให้ไตวายเฉียบพลันได้เลยทีเดียวครับหลายคนนะครับเวลาปวดข้อเข่าปวดหัวปวดศีรษะต่างๆนะครับชอบไปซื้อยามารับประทานเองนะครับการที่เราซื้อยาแก้ปวดในกลุ่มเอนเซ รับประทานเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไอบูโพรเฟนไดโคฟินแอคนะครับนาอกเซนอะไรต่างๆการที่เราซื้อมารับประทานนะครับในปริมาณที่มากจนเกินไปหรือว่าติดต่อกันเป็นเวลานานๆนะครับก็จะส่งผลนะครับทำให้ไตของคุณเสื่อมได้เลยทีเดียวครับดังนั้นแนะนาครับว่าใครที่มีอาการแบบปวดข้อปวดเข่าต่างๆนะครับแล้วก็ทานยาแก้ปวดไปประมาณ2อสวันแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะครับควรที่จะไปพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อให้คุณหมอเนี่ยครับในตรวจร่างกายได้วินิจฉัยนะครับแล้วก็จ่ายยามาในปริมาณ ที่เหมาะสมนะครับก็จะทําให้ไตของคุณไม่วายแล้วก็ไม่เสื่อมครับ ข้อที่7ดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับไตของเรามีหน้าที่ในการปรับสมดุลน้ําสมดุลเกลือสมดุลแร่ธาตุต่างๆนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการขับของเสียนะครับในรูปปัสสาวะออกมาครับการที่เราดื่มน้ําไม่เพียงพอนะครับก็จะทําให้ไตของเราขาดน้ําได้นะครับพอไตขาดน้ําก็จะทําให้ไตเสื่อมไตวายได้นั่นเองครับดังนั้นนะครับแนะนําครับว่าควรที่จะดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับอย่างน้อยเนี่ยสลิตรขึ้นไปต่อวันนะครับหรือว่าประมาณ7 8ถึงแแก้วก็จะทําให้ไตของคุณนะครับชุ่ม ชื้นมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายก็จะดีมากขึ้นนะครับแต่สําหรับคนที่ไตเสื่อมเรื้อรังในระยะท้ายๆนะครับแนะนําว่าให้ดื่มน้ำเนี่ยครับจำกัดปริมาณตามที่คุณหมอไตเขาบอกเอาไว้นะครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่ามันมีน้ําอะไรบ้างที่บํารุงไตนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับใครที่ยังไม่เคยฟังลองเข้าไปฟังดูครับรับรองว่าได้ประโยชน์แน่นอนครับ และนี่คือทั้งหมด7เคล็ดลับนะครับรักษาไตเสื่อมให้กลับมาเป็นปกตินะครับสำหรับใครไม่เวลาฟังทั้งคลิปครับเดี๋ยวหมอมีจะสรุปไว้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1นะครับให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดนะครับไม่ว่าจะเป็นหวานจัดหรือว่าเค็มจัดข้อที่2นะครับออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอข้อที่3หลีกเลี่ยงอาหารที่ไขมันสูงข้อที่4นะครับงดสูบบุหรี่งดดื่มสุรานะครับ ข้อที่5พักผ่อนให้เพียงพอข้อที่6ไม่ซื้อยามารับประทานเอง ข้อที่7ดนะครับดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับแนะนําเลยครับลองนําไปปฏิบัติกันดูนะครับให้ครบทั้ง7ข้อครับรับรองครับว่าไตของคุณก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะครับไตที่เสื่อมก็จะดีขึ้นนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับตอนนี้ติดตามผลงานหมอหมีได้นะครับใน YouTube ใน Facebook แล้วก็ Tik t o อกนะครับไปช่วยกดติดตามกันด้วยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะครับในช่องหมอหมีนะครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช าวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมามอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็เหมือนเดิมครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย